10อย่างที่ ROG 5พัฒนาขึ้นมาจาก ROG 3จะมีอะไรบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาว่าแต่ว่าวันนี้นะคะทีมคอสตูมของนักดูดเนี่ยเขาเอาถุงมือมาให้นักดูดใส่ด้วยทำไมต้องมาใส่ด้วยมันเหมือนแมวเงี้ยเมียวเมียวเงี้ยเหรอแล้วมันจะน่ารักไหมเนี่ยเมียวเมียวเงี้ยเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมไหนๆก็ต้องใส่แล้วก็ช่างมันเถอะนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้า ROG 5เนี่ยพัฒนาขึ้นมาจาก ROG 3นั้นอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ROG 5เนี่ยเขาเปิดตัวมาแล้วเนี่ยทั้งหมด3รุ่นนะคะก็คือแบ่งออกเป็น3รุ่น ROG 5ROG 5 Pro แล้วก็ ROG 5 Ultimate ดังนั้นทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของ ROG 5เท่านั้นก่อนนะคะว่าต่างจาก ROG 3อย่างไรจริงๆแล้วตัวนัดดูดเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ ROG 3มานานมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนัดดูดก็ได้ลองเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็เลยรวมมาว่ามันต่างกันงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะรอบนี้นะคะจอของ ROG 5เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าจอ ROG 3เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทางด้าน ROG เนี่ยทำการโปรโมทอย่างหนักมากๆนั่นก็คือในเรื่องของทัชสกรีนคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าเป็น lowest latency in the world ก็คือค่า latency เนี่ยต่ำที่สุดในโลกนะคะในการทัชสกรีนก็คือแน่นอนว่าใครที่เป็นสาวกการเล่นเกมเนี่ยก็จะต้องบอกได้เลยว่ามันคือสิ่งที่สำคัญมากๆต่อการเล่นเกมนอกจากนั้นรอบนี้นะคะยังโปรโมทอีกว่าใช้จอของ Samsung AMOLED Display นะคะหรือว่าเป็นจอที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า Samsung เป็นเจ้าตลาดในเรื่องของจอภาพไปแล้วดังนั้นเราก็ต้องบอกนะคะว่ารอบนี้เนี่ยดู Asus เนี่ยก็พัฒนาจอขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะจอใหญ่ขึ้นทัชสกรีนดีขึ้นและที่สำคัญนะคะสีสันเนี่ยดูสบายตาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะดูดเนี่ยลองเล่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัวจอยังเคลือบด้วย Gorilla Glass Victus นะคะหรือว่า Gorilla Glass รุ่นที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องที่2นะคะรุ่นใหม่มาปุ๊บแน่นอนว่าความแรงของตัวเครื่องก็ต้องเยอะขึ้นรอบนี้นะคะ Snapdragon 888นั้นถูกนำมาใส่ในเครื่องนี้รองรับ 5G และมีอันตุตู้สูงที่สุดในโลกนะคะ 720,000 คะแนนได้น่าจะไม่ผิดนะคะมาดูกันดีกว่าว่าคะแนน 3D Mark นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคะแนน 3D Mark ทั้ง2รุ่นนั้นก็มีความแตกต่างกันพอสมควรเลยสำหรับ ROG 3นั้นจะได้คะแนนไปที่ 4,127 คะแนนในขณะที่ ROG 5นั้นไปถึง 5,675 คะแนนและ Average Frame Rate นั้นหรือว่าค่าเฉลี่ยของเฟรมเรทนั้นสูงถึง34เฟรมต่อวินาทีกันเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ ROG 3นั้นจะอยู่ที่ 24.7 นะคะต่างกันเยอะมากนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวดังนั้นการเลือกใช้ Snapdragon 888นั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะสำหรับมือถือเกมมิ่งโฟนจริงไหมเรื่องชาร์จเร็วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการเล่นเกมมากๆนะคะรอบนี้เนี่ย Asus ROG 5เนี่ยพัฒนาเรื่องการชาร์จเร็วมาเป็นแบบแบตเตอรี่คู่นั่นเองก็คืออัดไฟพร้อมกันนะคะในแบตเตอรี่2ก้อนในกำลังไฟ65วัตต์ซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถชาร์จได้เร็วแล้วก็แรงสะใจมากกว่าตัวเก่าเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะอลังการงานสร้างมากคือเป็นแบบดูโอนะคะก็คืออัดไฟเข้าไปคู่แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดจะทำ65วัตต์ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของความร้อนเนี่ยในดูดลองเล่นดูหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนนะคะก็อุ่นๆธรรมดาเท่านั้นเองยังไงเดี๋ยวต้องลองเล่นให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงเนาะเรื่องกล้องถ่ายภาพแม้ว่าจะไม่ใช่จุดเด่นของรุ่นนี้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยกล้องก็ดีขึ้นเช่นกันเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้เซนเซอร์อย่าง IMX686 นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นเซนเซอร์ที่ถ่ายคนเนี่ยได้สวยมากให้สีผิวหรือว่าสกินโทนที่ดีเหลือเกินนะคะอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปก็ตามแต่ว่าการที่ซื้อมือถือราคานี้เนี่ยคุณก็ควรจะได้รับกล้องที่ดีไปด้วยเช่นกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าเซนเซอร์เนี่ยดีแน่นอนนะคะส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกหนึ่งตอนรีวิวว่าจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ว่าทาง Asus เองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะใส่เซนเซอร์ที่ดีกว่าเดิมเนี่ยมาให้กับผู้ใช้ทุกคนนั่นเองเนาะต่อไปเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนนั้นอาจจะอ่านสเปคแล้วไม่รู้เลยก็ได้นะคะรุ่นนี้เนี่ยการออกแบบหรือว่าดีไซน์เนี่ยเขาใช้เซนเตอร์ CPU ค่ะการออกแบบการเอา CPU เนี่ยมาไว้แถวๆตรงกลางเครื่องเนี่ยจะดีอย่างไรคำตอบก็คือว่ามันจะใกล้กับตัวพัดลมหรือว่า Aero Active Cooler เนี่ยมากขึ้นนั่นเองทำให้การระบายความร้อนเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะคะรอบนี้การดีไซน์เนี่ยออกแบบมาชัดเจนมากในเรื่องของความร้อนจากการที่ดูดลองเล่นดูใน Snapdragon 888รอบนี้นะคะในตัวของ ROG 5เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีความร้อนอยู่ในระดับที่โอเคนะคะเพราะว่ามันก็มีความร้อนนะคะสัมผัสได้แต่พอใช้โปรแกรมเช็คปุ๊บเนี่ยความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ40องศาเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ได้เยอะนะบางทีก็37บางทีก็40ขึ้นไป41บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนัดดูดยังไม่ได้ลองเกมใหญ่ๆสักทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าการปรับดีไซน์เนี่ยเอา CPU มาไว้ตรงกลางแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วจริงไหมดี Aero Active Cooler 5คืออีกหนึ่งสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาได้น่าตื่นตาตื่นใจมากจากการที่มันเป็นเพียงแค่
พัดลมเท่านั้นรอบนี้เขาใส่ปุ่มมาให้อีก2ปุ่มเนี่ยเพื่อเราสามารถกดได้ทั้งหมด4ปุ่มนะรอบนี้เนี่ยเจ๋งจริงๆเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันทำให้การเล่นเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆนะคะการมี2ปุ่มด้านหลังแล้วก็อีก2ปุ่มด้านบนเนี่ยคือดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ Air Trigger เนี่ยหรือว่าตัวด้านบนที่พัฒนาเนี่ยเป็นแบบ Ultrasonic นะคะตอบสนองเนี่ยดีมากๆมีการกดลงไปแล้วกึกๆสัมผัสดีเลยทีเดียวแล้วก็สามารถเลื่อนสไลด์ได้แต่ได้รู้ว่า Aero Active Cooler 5นี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยเป็นพัดลมนะคะที่สามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 10-15 องศาแต่ไอ้ปุ่ม2อันด้านหลังเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆนะคะนัดดูดเอาไปเล่นเกมนะใครยังไม่ดูไปดูพรีวิวของนัดดูดซาว่าแบบไอ้การมี4ปุ่มเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนเล่นได้ดีขนาดไหนเอางี้พี่บาร่าขึ้นโชว์หน่อยละกันว่า4ปุ่มเขาเป็นยังไงไปกดยิงนี่นะนี่กระโดดด้านหลังมาดิโอเคไปกระโดดกระโดดจะมาไวกว่าฉันได้ไงกระโดดยิงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรีโหลดกระสุนให้หน่อยโอ้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 ยจุ๊บจุ๊บอย่าฆ่าทหารเลยฮะอยู่ไหน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 เอาตายไปแล้วหรอเฮ้ยเห็นแล้วกระโดดและแน่นอนทุกคนก็ต้องมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะรุ่นนี้มันมีทัชสกรีนด้านหลังไม่ใช่เหรอคะรุ่นที่มีทัชสกรีนด้านหลังเนี่ยจะเป็นรุ่น5 Pro กับ5 Ultimate 5ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีดังนั้นใครที่ซื้อรุ่น5ธรรมดาไม่ต้องตกใจว่าทำไมฉันทัชด้านหลังไม่ได้นะคะคนที่ทัชด้านหลังได้ต้องเป็นรุ่น5 Pro กับ5 Ultimate เท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่เรามีพัดลมไงรอบนี้ระบบเสียงเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆปกติเนี่ยเราแค่ตื่นตาตื่นใจกับระบบลำโพงคู่เนี่ยก็โอ้รู้สึกตื่นเต้นแล้วลำโพงคู่เสียงดีหรือเปล่าแต่รอบนี้เนี่ยระบบเสียงของเขาไม่ธรรมดาเลยรอบนี้นะคะระบบลำโพงของเขาเนี่ยจะมี amplifier เนี่ยติดมาให้ด้วยนะคะเป็นของ Surround Logic โอ้โหนี่คือแบบชื่อเสียงดังมากนะคะ Surround Logic เนี่ยคือทำชิปเสียงที่ดีมากๆรอบนี้ใช้ amplifier เนี่ยของ Surround Logic นะครับใส่มาที่ลำโพงด้านหน้าคู่ท่านั้นยังไม่พอนะคะทางด้านของระบบเสียงภายในของตัวเครื่องเนี่ยยังใส่ตัวของ Direct Sound มาให้ด้วยโอ้โหนี่2 อย่างแล้วนะแต่เท่านั้นยังไม่พอรอบนี้เนี่ยรุ่น ROG 5เนี่ยนำหูฟัง 3.5 กลับมาให้กับเราบนตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณเพราะว่าไอหูฟัง 3.5 ที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันมีชิปเสียงแดกด้วยอยู่ตรงนั้นโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นะคะโดยชิปแดกตัวนั้นเนี่ยจะมีรหัสว่า ESS นะคะ ES9280A เอาเป็นว่านอกจากมีรูเสียบหูฟัง 3.5 แล้วมีแดกมีระบบลำโพงคู่ที่มีแอมพลิฟายเออร์มีระบบเสียงดีแรกอีกตั้งหากนี่บ้าหรือเปล่านะคะใส่กันมาแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเน้นย้ำในเรื่องของเสียงที่มีความอลังการมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆสำหรับ ROG 5 Series ทั้งหมดนะจ๊ะโอ้โหคือมันเป็นอะไรที่แบบต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามันเจ๋งจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปเลยดีกว่าเพราะมันยังมีเรื่องเจ๋งๆอีก3เรื่องไงไปต่อมาเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่เราเรียกว่า Hyperfusion Technology หรือว่าเทคโนโลยี Hyperfusion ที่จะทำให้ระบบเน็ตเวิร์คของคุณนั้นเสถียรมากขึ้นรอบนี้นะคะทางด้านของ Asus เนี่ยก็ใส่ Wi-Fi มาถึงระดับ Wi-Fi 6E เลยตั้งแต่ Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5 Wi-Fi 6แล้วก็ Wi-Fi 6E รวมถึงตัวเน็ตเวิร์คเนี่ยยังรองรับเน็ตเวิร์คระดับ 5G อีกด้วยนะคะ Hyperfusion Technology ตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การรับสัญญาณเนี่ยเสถียรมากขึ้นใครที่เล่นเกมแล้วไม่เสถียรเนี่ยปิงขึ้นหลุดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้จะลำบากมากนอกจากนั้นนะคะได้ดูดไปดูเซตติ้งใน Wi-Fi มาแล้วเขายังมี Wi-Fi แบบ Dual Band ให้เราใช้ด้วยคือจับได้ทั้งตัว 2.4 5แล้วก็6นะคะพร้อมๆกันช่วยกันสลับไปมาตามความเหมาะสมหรือว่าใช้งานได้ดีขึ้นเสถียรขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเห็นได้ชัดว่า LG 5เน้นในเรื่องเน็ตเวิร์คมากขึ้นว่าต้องเสถียรมากขึ้นเดี๋ยวนี้การเล่นเกมดูจริงจังมากขึ้นตลาด e-sport โตขึ้นทุกวันนะคะดังนั้นได้ดูดว่ามันเล่นออกมาแล้วเนี่ยมันต้องดีนอกจากนั้นเนี่ยเขายังใส่ไมโครโฟนมา4ตัวพอใส่ไมโครโฟนมา4ตัวเนี่ยการแคสเกมก็โอเคเอาอย่างนี้พี่บาร่าขึ้นตัวอย่างให้หน่อยละกันว่าเสียงตอนแคสเกมเป็นยังไงไปทดสอบการอัดเสียงไปด้วยนะรอบนี้ก็คือจะมีไมโครโฟนด้วยรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกมีไมโครโฟน4ตัวนะแล้วก็นัดดูดคิดว่าต้องเล่นอย่างนี้จริงไม่งั้นมันจะดูไก่มากๆเพราะมันมองไม่เห็นนะครับเวลารีวิวเนี่ยมันไกลมากๆเอาละเราจะมาลองแคสเกมกันเลยเผื่อใครอยากจะเป็นนักแคสเกมว่าไมโครโฟนจะดีขนาดไหนป้ายมาถึงยิงกันเองหนึ่งที่เป็นการโชว์วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วคนจริงต้องวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากต้องมีสไนเปอร์หนึ่งคนอยู่ข้างบนเสมอเราต้องเอามันเลยเดี๋ยวระบุเข้าด้านล่างหนึ่งอะ
ยังไม่รู้ตัวเอามันก่อนเลยคุณผู้ชมนี่ตัวนี้มันจะโอ้เออคือมันเป็นอมตะอยู่คือจะบอกว่านิ้วคุณไวขนาดไหนมันก็ไม่มีทางไวเท่ากับปุ่ม LR ที่อยู่บนเครื่องหรือว่าไอ้สองปุ่มข้างหลังหรอกคุณผู้ชมคือมันแรงมากนะชื้อชื้ออุ๊ยใครจุดไฟเฮ้ยตายเลยโมแต่โดดเล่นไม่ค่อยถนัดด้วยคุณผู้ชมแคสไปเล่นไปมันดูเหมือนต้องแบ่งสมาธิกันสองฝั่งยังไงอย่างนั้นเลยโดนสไนเปอร์ยิงแน่โดนสไนเปอร์ยิงแน่วิ่งหนีกันวิ่งไปแล้วคุณผู้ชมไมโครโฟน4ตัวดีหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้รู้แต่ว่าสมาธิจะเสียไม่ได้เออนักแคสเกมก็เก่งเนาะพูดไปเล่นไปก็เก่งดีหลบมุมนี้ยังเห็นยังยังโผล่สิต่อมานะคะเป็นเรื่องที่มีการพัฒนาในเรื่องของแรมที่เป็น18กิกครั้งแรกในสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะแต่ว่ารุ่นที่เป็น18กิกเนี่ยจะต้องอยู่ใน ROG 5 Ultimate เท่านั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าแรมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เครื่องเร็วขึ้นในรูปแบบที่ประมวลผลเร็วขึ้นแบบนั้นนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะโปรแกรมหลายโปรแกรมเนี่ยเริ่มเขียนให้แรมเนี่ยมีการ optimize หรือว่าในการช่วย process หรือว่าประมวลผลแล้วนะคะโดยเฉพาะพวกโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเริ่มมีผลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่บนมือถือเนี่ยนะดุดไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้แรมประมาณไหนแต่เอาเป็นว่าในสมาร์ทโฟนตอนนี้เนี่ยแรมเยอะกับแรมเร็วเนี่ยมันคนละเรื่องกันพอแรมเร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงข้อมูลกลับมาเร็วมากสลับไปมาไม่ต้องโหลดใหม่หรือการประมวลผลที่มันต้องใช้จริงๆในบางโปรแกรมเนี่ยที่เรายังไม่ทราบว่าโปรแกรมไหนเนี่ยมันก็จะทำได้ดีกว่านั่นเองนะคะแต่หลักๆแล้วแรมไม่ได้มีหน้าที่ในการประมวลผลหลักเหมือน CPU นะจ๊ะดังนั้นถ้า CPU คุณแรงนะคะมันก็คือจบเล่นเกมถ้า GPU คุณแรงมันก็จบนะคะตอนนี้เนี่ยนดุดก็ต้องพยายามหาข้อมูลต่อไปว่าแรมบนมือถือกับแรมบนคอมพิวเตอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วโปรแกรมมันใช้งานต่างกันขนาดไหนอนาคตเนี่ยนดุดได้ข้อมูลที่ถูกต้องมามากกว่านี้นะคะจะพยายามมาบอกตอนนี้เท่าที่เราเข้าใจกันในวงการสมาร์ทโฟนจะเป็นประมาณนี้เนาะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของเกมโหมดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะการปรับคอนโทรลปุ่มต่างๆได้มากขึ้นอย่างเช่นนดุดเนี่ยก็มีการปรับปุ่มด้านหลังได้มากขึ้นหรือการอัดในตัวของไฮไลท์นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเหมือนกันว่ามันจะสามารถอัดไฮไลท์เป็น10วิ5วิในส่วนที่เราแบบรู้สึกว่ามันเป็นคลายแม็กซ์ได้แต่ถ้าเกิดเราเปิดปุ่มเนี้ยเราจะอัดหน้าจอยาวๆไม่ได้นะถ้าจัดหน้าจอยาวๆเราก็ต้องไม่เปิดปุ่มนี้นอกจากนั้นเนี่ยนดุดเนี่ยแอบไปเห็นโหมดนึงมาเขาชื่อว่า Scout โหมดนะคะหรือว่าโหมดที่เอาไว้ส่องอันนี้จะดูโกงไปหน่อยก็คือทำให้เราเนี่ยเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นคล้ายๆกับเปิด X-ray เลยอะยังไงอย่างนั้นเลยอันนี้นดุดว่ามันโกงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็มีมาให้ทุกผู้ชมเลือกใช้ละกันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะแต่โดยรวมๆเนี่ยการเล่นเกมลูกเล่นเยอะขึ้นมากนะคะในการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูในเกมมิ่งเทสของ Step Geek แน่นอนนะและนี่คือ10อย่างนะคะที่ ROG 5เนี่ยพัฒนาขึ้นมาจาก ROG 3แล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่ามันพัฒนามากพอที่จะให้คุณเปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่5หรือเปล่าก่อนจะไปอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ประกอบเข้าด้านข้างของ ROG 3เท่าที่ดูดลองเช็คดูไม่สามารถใช้กับ ROG 5ได้เลยเพราะพอร์ตเขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนยังไงน่ะเหรอไปดูพรีวิวสิขายของเพิ่มยอดวิวให้ในดุดด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการของเราวันนี้คงคุยกับเพื่อนรู้เรื่องแล้วว่ามันมีอะไรพัฒนาขึ้นมาบ้างเจอกันใหม่เทปหน้าชอบคลิปนี้ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในดุดด้วยนะจ๊ะกระดิ่งสักนิดนึงจะเป็นอะไรไปเราเจอกันใหม่เทปหน้าจริงๆสวัสดีนะคะบ๊ายบาย